โรยท็อปปิ้งด้วยแตงโมที่เราหั่นเป็นลูกเต๋าแบบนี้สีสันน่ากินมากเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับเค้กโยเกิร์ตแตงโมทำง่ายๆสูตรนี้เพื่อสุขภาพไม่ใส่แป้งวัตถุดิบน้อยอย่างทำง่ายมากๆเลยค่ะใช้แตงโมเป็นท็อปปิ้งแบบนี้น่าอร่อยมากๆขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะวัตถุดิบก็แสนง่ายเลยนะคะอันดับแรกเลยตอกไข่ลงไป1ฟองตามด้วยโยเกิร์ตรสอะไรก็ได้นะคะเจ๊ปานใช้แบบรสจืด1กระปุกแบบนี้ตามด้วยนมสด1ถ้วยเล็กๆนะคะน้ำตาลเล็กน้อยใครไม่ชอบหวานไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเกลือครึ่งช้อนชาคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าเนื้อกันเลยค่ะผสมทุกอย่างโอเคแล้วใส่ถ้วยฟอยล์เหมือนเจ๊ปานหรือว่าใส่ภาชนะอะไรที่เอาไปเข้าตัวเตาอบได้นะคะโรยท็อปปิ้งด้วยแตงโมที่เราหั่นเป็นลูกเต๋าแบบนี้หรือว่าผลไม้ที่เราชื่นชอบจะเป็นสับปะรดแอปเปิ้ลหรือว่ากล้วยยังได้เลยนะคะเอาที่เราอยากทานแคนตาลูปแล้วก็จะเป็นธัญพืชก็ได้ค่ะเพื่อนๆอะไรก็ได้ที่เราอยากใส่ทานลงไปเลยค่ะประดับให้สวยงามเลยนะคะได้แบบนี้แล้วนำเข้าหม้อทอดหรือจะเป็นเตาอบหรือหม้ออบลมร้อนก็ได้ค่ะใช้เวลาอบประมาณ20นาทีความร้อนอยู่ที่ประมาณ120องศาเดี๋ยวมาดูผลงานกันค่ะครบเวลาแล้วมาดูผลงานกันค่ะว้าวน่ากินมากๆสีสันน่าทานเนื้อเด้งๆน่ากินมากเลยค่ะเจ๊ปานจะตักให้ดูนะคะรับรองความอร่อยเนื้อเค้กนุ่มๆช่ำๆทานผสมกับเนื้อผลไม้แตงโมน่าจะอร่อยมากๆเลยค่ะเจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะอร่อยกลมกล่อมมากมากน่ากินมากไว้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะเมนูทำง่ายเป็นของว่างทานเล่นทานเพื่อสุขภาพเจ๊ปันขอตัวไปทานเค้กโยเกิร์ตแตงโมก่อนนะคะฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ